自分より強い奴に勝たなきゃ何も変われない。フットボールの世界において一番強いやつ、バーン。突如として出現する。มีคนเคยบอกไว้ว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสไตรเกอร์ชั้นหนึ่งนั้นมักจะปรากฏตัวขึ้นมาในที่ที่ฟุตบอลเล่าร้อนที่สุดและจะปรากฏตัวขึ้นมาอย่างกระทันหันและนั่นคือเนื้อเรื่องของบูล็อกครับแล้วก็ที่นี่ก็ไม่ใช่บูล็อกด้วยจะปิดไฟทำไมครับเนี่ยใครก็ได้เปิดไฟให้ทีฮะอยู่กันแบบมืดๆอย่างนี้เพื่ออะไรครับเนี่ยอุ้ยแสบตาไอ้ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชาแนลเพจลอยชายนะครับกับเพซซี่คนดีคนเดิมเช่นเคยนะฮะก็คือเรารู้สึกว่าเราห่างหายจากฉากที่เป็นUnreal Engine มานานแล้วนะนานมากเลยแหละเออแล้ววันนี้ก็มีไฟมานิดหน่อยนะครับในการอยากจะทำเอฟเฟกต์อะไรนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไปติดเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งติดงานติดเที่ยวติดเล่นติดรถติดเรือติดทุกอย่างเลยครับและที่สำคัญติดโควิดด้วยอะติดโควิดด้วยจนแบบว่าไม่มีเวลามาทำก็คือป่วยทั้งเดือนเลยแล้วก็มีการติดอีกอย่างนึงนะครับที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะทำคลิปนี้ขึ้นมานั่นก็คือการติดอนิเมะครับและอนิเมะเรื่องนั้นก็คือบูล็อกครับขังดวลแข้งครับบูล็อกนะครับเป็นอนิเมะฟุตบอลนะครับวัยรุ่นนะครับที่พูดถึงการซูไวเวอร์นะครับในคุกสีน้ำเงินที่ชื่อว่าบูล็อกเพื่อที่คุณจะได้เป็นสไตรเกอร์อันดับหนึ่งของโลกให้ได้โดยที่คุณต้องยึดถือความทะนงตัวความเห็นแก่ตัวนะครับต้องมีอีโกอีสต์อยู่ในหัวใจและในเรื่องการปรากฏตัวของอีโกอีสต์มักจะปรากฏตัวในลักษณะของดวงตาแบบหมุนๆติดไฟในลักษณะนี้และตอนนี้ผมก็มีดวงตาที่ปีอีโกอีสต์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีความทะนงตนพร้อมที่จะพาทุกคนนะครับไปดูว่าเราจะสามารถสร้างเอฟเฟกต์จาหมุนๆแบบนี้ใน Unreal Engine ได้ยังไงเพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูดีกว่าว่าเราจะสามารถใช้ Material Blueprint นะครับในการทำตาหมุนๆแบบในอนิเมะบูล็อกได้ยังไงบ้างนะฮะพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเอาจริงๆโปรเจกต์ที่ผมใช้ทำในตัวของพรีวิวที่เราทำให้ดูในต้นคลิปนะเราทำมาจาก Unreal Engine 4นะครับเพราะว่าเหตุผลนั่นก็คือเจ้าตัวของ Leap Motion มันยังไม่ซัพพอร์ต Unreal Engine 5แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาทำเอฟเฟกต์ตาหมุนๆนี้ใน Unreal Engine 5กันนะครับตัวที่โปรเจกต์ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ถูกเอา Leap Motion ออกเพราะฉะนั้นมือมันจะไม่ขยับแต่ว่าหัวหน้ายังสามารถที่จะขยับได้ตามปกตินะโอเคครับเรามาพูดถึงเรื่องที่เราจะทำกันดีกว่านั่นก็คือการทำเอฟเฟกต์นะครับของดวงตานะครับให้มีการหมุนได้นะครับเหมือนในการ์ตูนของบูล็อกนั่นเองที่เราจะใช้เป็นเรฟเฟรนซ์นะครับการทำเอฟเฟกต์นี้นะครับจะเป็นการทำเอฟเฟกต์โดยอาศัยนะครับเทคนิคของการทำแมทเทียลเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเริ่มจากการที่เราต้องสร้างแมทเทียลขึ้นมานะเช่นเคยครับถ้าใครดูเราก็จะรู้ว่าวิธีการสร้างแมทเทียลก็แค่คลิกขวาแล้วก็สร้างแมทเทียลขึ้นมาตั้งชื่อตามที่เราต้องการทีนี้ในแมทเทียลก็ไม่ต้องปรับอะไรเลยนะโอเคครับสิ่งที่ต้องมีต่อไปนะครับก็คือ texture ครับซึ่ง texture ของดวงตาที่เราจะใช้เนี่ยสามารถที่จะไปหามาได้นะครับจากการที่เราไปแคปในอนิเมะก็ได้หรือว่าถ้าคุณมีเพื่อนที่วาดรูปเก่งๆก็สามารถที่จะขอร้องเพื่อนนะครับให้ฝากวาดให้ทีนะครับอยากได้รูปร่างดวงตาประมาณไหนก็ลองถามเพื่อนคุณดูถ้าเกิดเขาทำให้นะแต่พอดีเพื่อนเราก็ลองวาดเล่นๆแล้วมันทำได้อย่างที่เราต้องการก็เขาบอกว่าขอบคุณครับเพื่อนๆโอเคครับนี่เป็นเท็กเจอร์ที่เราจะใช้นะครับโดยที่ข้างหลังนะครับจะเป็นอัลฟาเลยหรือก็คือเป็นปล่องแสงเลยนะมีแค่รูปดวงตาข้างในนั้นนะครับที่ไม่มีอะไรทำการเปิด Material Blueprint เข้ามาจากนั้นรากเท็กเจอร์ที่เราจะใช้เข้ามาใน Material เป้าหมายหลักๆของเราคือเราต้องการที่จะหมุนนะครับเจ้าเท็กเจอร์ตัวเนี้ยให้เป็นไปตามที่เราต้องการใช่ไหมซึ่งการหมุนการทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ครับที่มีผลต่อเท็กเจอร์เนี่ยเราต้องกระทำนะครับผ่านพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า UVs โดยปกติทั่วไปนะครับคนส่วนมากก็น่าจะชินกับ UV ในลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะครับก็คือมีลักษณะที่เป็นเหมือนกับแผ่นนะครับที่มีการแพลนนะครับเอาโพลีกอนนะครับไอ้สี่เหลี่ยมๆพวกนี้ไปแปะลงในแผ่นกระดาษสี่เหลี่ยมในแนวระนาบเนี่ย
ซึ่งเป็นแนวระนาบ U กับ V เนี่ยโดยที่หน้าที่ของมันคือไปสร้างเป็น UV map เพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้ในการเพนเท็กเจอร์นะครับให้สีมันอยู่ถูกจุดตามรูปร่าง3มิติที่เราสร้างขึ้นมาใน Unreal Engine ก็ไม่ต่างกันครับเพียงแต่ UV ใน Unreal Engine โดยเฉพาะใน Material นะครับมันก็คือแกนของเวกเตอร์นะครับที่มีการสร้างขึ้นมานะครับเพื่อเป็นจุดชี้นะครับว่าเจ้าตัว UV เนี้ยมันควรจะอยู่ตำแหน่งไหนซึ่งมันก็ไม่ใช่แผ่นสี่เหลี่ยมนะแต่มันจะเป็นการที่เรายึดแกน U แกน V แทนสีเป็นค่ากราฟเข้าไปนะครับเป็นสีแดงกับสีเขียวนะครับหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับโดยที่เราสามารถสร้าง Texture Coordinator ขึ้นมาได้พิมพ์หาว่า Texture นะครับ Coordinate ตัวนี้นะครับสร้างมันขึ้นมาอ่าฮะเราสามารถที่จะคลิกขวานะครับแล้วก็กด Start Previewing Nodeจากนั้นรอพรีวิวนิดนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับให้เป็นแพลนนะครับก็จะสังเกตเห็นว่านี่นะครับคือหน้าตาของ UV นะครับที่เกิดขึ้นใน Unreal Engine นะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะมีแค่2สีนะครับที่มาเรียงกันตั้งแต่0ถึง1นะครับก็คือจะเป็นสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับก็คือจริงๆแล้วเราควรแยกเรื่องของ UV Map นะครับออกจากเรื่องของ UV Coordinate นะครับที่เกิดขึ้นใน Unreal Engine นะครับมันจะได้แบบมันก็เป็น UV เหมือนกันแหละแต่ว่ามันเป็นคนละเรื่องกันก็คือตัวนึงเป็นเรื่องของการทํา Texture Map นะครับอีกตัวนึงนะครับเป็นเรื่องของตัวชี้แกน UV นะครับว่าอยากจะให้ UV Set เนี้ยครับแผ่นเนี้ยมันแบบขยายย่อหรือว่ายึดตรงไหนเป็นหลักไว้นะครับซึ่งโหนดของ Texture Coordinate เนี่ยครับมันเป็น input node อย่างนึงนะครับที่มันจะสามารถ input UV ออกมาได้นะครับซึ่ง UV ที่มันออกมาเนี่ยไอตัวนี้นะครับมันก็คือ default UV นะครับที่มีตั้งต้นอยู่ใน texture sample อยู่แล้วนะครับมันจึงสามารถแสดงนะครับ texture ออกมาในลักษณะที่เราเห็นในปัจจุบันนั่นก็คือในหน้าตาแบบนี้นะที่ผมอยากจะบอกก็คือการที่เราจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับให้เจ้าตัวของ texture นะครับมีแบบหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันก็คือการที่เราต้องเอาตัวเลขหรือว่าคิดสมการอะไรก็แล้วแต่นะครับมากระทำกับแกน2มิติแกนนี้นะครับก็คือแกน u กับแกน v นะครับเพื่อที่จะให้หน้าตาของ texture มีหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นเราประกาศนะครับ texture coordinator มาจากนั้นนะครับเราก็ทำการนะครับคูณเลขเข้าไปนะซึ่งมันเป็นแกน2มิตินะครับเราต้องคูณนะครับเป็นแกน2มิติเข้าไปด้วยนะครับโดยที่เราจะประกาศเป็น constant ก็ได้นะครับลองเทสก่อนนะครับอย่างเช่นผมอยากจะให้มันเอาเป็น2คูณ2นะครับมีการคูณมันขึ้นไปนะครับจากนั้นก็ปลั๊กมันนะครับเข้าที่ UV แล้วมาดูผลกันนะครับว่ามันคืออะไรและนี่ก็คือผลลัพธ์นะครับหลังจากที่เราทำการคูณนะครับเวกเตอร์2มิติเข้าไปนะครับในTexture UV นะครับผลที่ได้ก็คือมันจะทำการนะครับเพิ่มจำนวนของตัวเองนะครับตามตัวเลขที่เราทำการคูณเข้าไปนะครับตามแนวระนาบเลยถ้าเราแบบเพิ่มตัวเลขอย่างเช่น5นะครับเป็น2อย่างนี้นะครับมันก็จะอัด Texture ตามจำนวนนะครับที่เรานะครับคูณเข้าไปนะครับตามแกนเลยซึ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับของการเล่นกับ UV นะครับใน Material Blueprint ของ Unreal Engine นะที่เราต้องมาอธิบายเรื่องพวกนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพว่าการเล่นกับ UV นะครับมันก็คือการที่เราสร้างสมการตัวเลขนะครับเพื่อที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงค่ากับเจ้าตัวของ Texture Coordinate เนี่ยซึ่งจะได้ใช้บ่อยมากเลยในการแบบสร้างลูกเล่นนะครับใน Texture ให้มันเปลี่ยนแปลงค่านะครับตามที่เรากำหนดไม่ว่าจะเป็นการทานสเลตการแบบว่าการหมุนหรือว่าการเพิ่มขยายหรือแบบว่าการที่เราจะบิดเบือนอะไรก็แล้วแต่นะครับในแกนเวกเตอร์นะครับมันก็ทำได้โดยการใช้คณิตศาสตร์ล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วผมอยากจะบอกกับคนที่เกลียดคณิตศาสตร์แต่ว่าหนีไปทำแมทเทอเรียลภายในเกมนะอยากจะบอกว่าแกไม่รอดแน่เจอคณิตศาสตร์อยู่ดีสำหรับการหมุนนะจริงๆแล้วนะครับ Unreal Engine นะครับมีตัวฟังก์ชันในการใช้ในการโรเตทอยู่นะซึ่งฟังก์ชันนั้นก็คือโรเตเตอร์เฉยๆเลยเป็นโคออร์ดิเนตตัวนึงนะครับซึ่งวิธีใช้งานมันนะก็แค่เรานะครับต้องทำการปลั๊กนะครับโคออร์ดิเนตหรือก็คือเจ้าตัวของ texture coordinate เนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการปลั๊กเข้ากับ UV จากนั้นเราต้องกำหนดนะครับว่าเราจะให้มันหมุนไปในทิศทางไหนยังไงบ้างนะมันก็สามารถปรับค่าได้ตามใจเลยนะว่าแบบเราอยากจะให้หมุน offset ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากหมุนทวนเข็มก็แค่คูณสปีดลบ1ไปนะครับให้มันย้อนกลับนะ
ถามว่าเราสามารถจบนะครับการเทสครั้งนี้ได้เลยไหมจริงๆก็ได้เลยมันก็สามารถที่จะทำให้หมุนแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วเวลาอาร์ติส 3D ส่วนมากเขาก็ไม่ได้วางแผนในการทำเท็กเจอร์ให้มีรูปร่างที่สมมาตรขนาดนี้ทุกคนหรอกนะโดยเฉพาะกับโมเดลของตัวเนี้ยที่รูปร่างหน้าตาของ UV Map Texture นะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นี่คือหน้าตาของเท็กเจอร์ดวงตานะครับของตัวละครของคุณเพซซี่นะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าไม่ได้วางแผนมาดีๆนะครับก็คงจะมีน้อยนักนะครับที่จะวางแผนในการกางเท็กเจอร์นะครับให้มันสมมาตรนะครับเต็มแผ่นนะครับซึ่งตรงนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับการที่เรานะครับวางแผนก่อนกาง UV ซึ่งถ้าเราไม่ได้วางแผนเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องยุ่งยากอีกสักหน่อยคือเราต้องมาหาวิธีที่จะออฟเซตนะครับเจ้าตัวดวงตานี้นะครับให้ไปอยู่ในตำแหน่งตรงเนี้ยคืออย่างน้อยนะครับตรงนี้ผมก็กางให้เต็มแผ่นจึงเป็นลักษณะของวงกลมที่สมมาตรเลยในส่วนของในตาหมายความว่าเป้าหมายหลักของแมททีเรียลนี้นะครับไม่ใช่การหมุนอย่างเดียวนะครับแต่ต้องเป็นการที่เราจะสามารถที่จะย่อขยายนะครับเจ้าตัวของ UV ตัวนี้หรือเท็กเจอร์ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะออฟเซตนะครับเคลื่อนย้ายให้อยู่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งของ UV ก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ไอ้ตัวหมุนๆเนี่ยไปอยู่ตามตำแหน่งของ UV ที่เราต้องการก็คือเราจะย้ายไปอยู่ในวงกลมนี้ให้ได้เลยสำหรับการที่เราจะสามารถแบบเคลื่อนที่นะครับออฟเซต UV อะไรพวกนี้ได้นะครับผมขอแนะนำช่องนี้เลยครับ GDI 4K นะครับในส่วนของคลิปที่ชื่อว่า Manipulate Unreal Engine UVs นะครับ Rotate Scale Translate Tile แล้วก็ผสมรวมกันนะครับคลิปนี้เลยจะเป็นการนะครับ explain นะครับในการกระทำต่างๆของ UV นะครับทางการหมุนการแบบ scale นะครับการเคลื่อนที่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับว่ามันมีสมการอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการใช้ตัวเลขยังไงซึ่งสำหรับคนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะไม่เอาแล้วเกี่ยวกับของคณิตศาสตร์ของ UV เนี่ยของ material เนี่ยก็สามารถที่จะไปทำการดาวน์โหลดนะครับโปรเจกต์นี้มาได้นะครับแล้วก็ทำการนะครับ migrate สิ่งที่เรียกว่าฟังก์ชัน material นะครับในโฟลเดอร์นี้เลยเข้าไปในโปรเจกต์ของคุณนะครับสิ่งที่คุณจะได้ก็คือ material function ต่างๆนะครับที่เก็บฟังก์ชันเกี่ยวกับการกระทำนะครับกับ material ไม่ว่าจะเป็นการทายนะครับการ scale นะครับการที่เราสามารถที่จะโรเทตนะครับหรือว่าเป็นการแรนดอมได้นะซึ่งในนี้นะครับมันก็จะมีการต่อโหนดนะครับสมการไว้อย่างเช่นสิ่งที่เราทำไปก่อนหน้านี้นั่นก็คือการสเกลนะครับมันก็คือการคูณหรือการหารนะครับเพื่อที่เราจะได้แบบย่อขยายนะครับสเกลได้แล้วเรามาดูการโรเทตจริงๆแล้วนะครับว่าการโรเทตนะครับในเชิงของคณิตศาสตร์แล้วจริงๆมันเป็นยังไงนี่เลยครับค่อนข้างที่จะเข้าใจยากหน่อยนะถ้าอยากเข้าใจจริงๆก็แนะนำให้ไปดูคลิปของ channel YouTube ที่ผมให้นะครับก็จะมีการ explain นะครับฟังก์ชันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในการที่เราจะสามารถหมุนได้นะครับซึ่งถ้าเกิดแบบว่าค่อนข้างที่จะยุ่งยากในการใช้เราก็สามารถที่จะ import นะครับ rotate มาใช้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเราทำการ migrate มาแล้วเนี่ยเราสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันพวกนี้ได้เลยนะครับโดยการกดแท็บนะครับแล้วก็ทำการนะครับพิมพ์หาชื่อนะครับตามชื่อของฟังก์ชันที่เราได้มานะครับนั่นก็คือ rotate นะครับ rotate 2D ตัวนี้เลยซึ่งเอาจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการจะใช้เจ้า rotate 2D หรอกครับสิ่งที่เราต้องการก็คือการใช้ฟังก์ชันของ translate 2D นะครับซึ่งมันก็คือ material function ที่จะสามารถทำให้เรานะครับเคลื่อนนะครับตำแหน่งของ UV นะครับให้ไปอยู่จุดใดจุดหนึ่งได้ตามที่เราต้องการนะครับถ้าเราเข้าไปดูในฟังก์ชันนะครับที่คุณGDI 4K นะครับได้ทำการสร้างขึ้นมาก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วนะครับการที่เราจะสามารถเคลื่อนที่นะครับเจ้าตัวของแผ่น UV ไปตามตำแหน่งอื่นได้มันก็คือการ subtract หรือการลบเวกเตอร์นะครับโดยที่เราต้องการเวกเตอร์ของเวกเตอร์ UV นะครับกับเวกเตอร์ที่เราต้องการที่จะ offset ไปนะครับว่าจะให้อยู่ที่ไหนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทำการต่อนะครับเจ้าตัว Translate 2D ก่อนนะครับก่อนที่เราจะต่อเข้าไปในเวกเตอร์ของ Rotate นะครับหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องใส่ Input เข้าไปนะเป็นเวกเตอร์นะครับเป็นเวกเตอร์2มิตินั่นก็คือ Constant 2นะครับ2 Vector เราลองเล่นโดยการที่เราใส่ค่าไปนะครับโดยที่เราจะใช้ประมาณ 0.5 นะว่ามันไปทางไหนทิศทางจะไปออกทางขวานะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้มันกลับมาก็ประมาณลบ 0.5 ซึ่งตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปกะให้เสียเวลานะครับใน material เราทำการนะครับ
convert ตัวเนี้ยเป็นพารามิเตอร์ไปเลยแล้วก็ทำการ instant material ตัวนี้ให้กลายเป็น material instant นะครับแล้วก็เอา material instant ตัวนั้นนะครับไปปรับพารามิเตอร์สดๆนะครับในหน้าจอของ preview กับตัวละครของคุณเลยดีกว่าเราจะได้รู้ว่าตำแหน่งที่ควรจะอยู่เนี่ยมันควรอยู่ประมาณไหนตรงไหนนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับทุกคนการที่เราจะ offset ของเนี่ยเราแนะนำนะครับให้ใช้ฟังก์ชันนะครับเป็น material function นะครับของคุณ GDI 4K จะดีกว่านะครับเพราะอะไรนะครับจริงๆแล้วไอ้เนี่ยมันก็คือการลบกันของเวกเตอร์ใช่ไหมจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะต่อได้เลยนะใน material blueprint แต่ประเด็นนะครับเราไม่สามารถที่จะปลั๊กเอานะครับพารามิเตอร์นะครับเข้าไปได้นะครับถ้าเกิดมันเป็นเวกเตอร์2มิติกับตัวที่เป็นพารามิเตอร์ออฟเซตของ UV นะครับมันจะเออร์เลอร์ทันทีเพราะว่ามันไม่สามารถนะครับคูณโฟร์ส2มิติกับโฟร์ส3มิติได้นะครับเพราะเจ้าตัวนี้ถูกบังคับนะครับถ้ามันเป็นพารามนะครับหรือพารามิเตอร์เนี่ยมันจะกลายเป็นเวกเตอร์3มิติไปโดยปริยายเลยเหมือนเป็นเคสบังคับเพราะฉะนั้นนะครับมันเลยมีการสร้างนะครับฟังก์ชัน material มาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ซึ่งวิธีการทำ material function ส่วนตัวมันก็แบบง่ายมากเลยนะจริงๆแล้วแค่คลิกขวานะครับแล้วก็ทำการนะครับไปที่ material แล้วก็สามารถที่จะสร้างนะครับ material function ตรงนี้ได้เลยมันก็เหมือนกับที่คุณGDI 4K นะครับพาเราทำนั่นแหละเราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็สร้าง input นะครับที่เราต้องการนะครับว่าเราอยากจะให้ input อะไรเข้ามาแล้วก็เอาไปสร้างสมการตัวเลขของคุณได้เลยนะครับว่าคุณจะเอาไปบวกเอาไปลบไปคูณไปคูณไปหารไปไซน์คอสแทนอะไรก็ได้นะครับตามที่แบบว่าคุณคิดจะทำอะไรสักอย่างกับ UV ชิ้นนั้นได้เลยนะครับก็ตัวเลขที่คุณต้องการเอาไปเปลี่ยนแปลงก็ได้เอาพุทออกมานะกลับมาที่ Material Blueprint ของเราตอนนี้เราก็สามารถที่จะ offset นะครับได้แล้วที่เหลือเราต้องการอะไรเราต้องการที่จะสเกลมันนะครับซึ่งถ้าเราไปดูในสมการของการสเกลนะจริงๆแล้วการสเกลนะครับมันก็คือการ divide หรือก็คือการหารนะครับซึ่งถ้าเป็นเวกเตอร์ใช้เป็น multiply แทนก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ว่าเราอยากจะปรับขึ้นปรับลงนะซึ่งตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนโดยการที่ก่อนที่เราจะทำการนะครับปลั๊กเอา texture coordinate เข้าไปใน translate 2D เราก็ทำการที่จะ divide นะครับตัวเลขก่อนนะครับตัวนี้เป็นเวกเตอร์2อยู่แล้วนะครับมีค่าเท่ากับในสมการครับของตัวของ scale 2D เลยมีค่าเท่ากันนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการนะครับคูณนะครับเข้าไปนะครับโดยที่เราจะคูณเป็น constant นะครับ constant 1มิตินะฮะจากนั้นเราก็ทำการ convert parameter นะครับคือหมายความว่าไอ้ตัวเลขนี้นะครับจะไปถูกคูณนะครับทั้งในส่วนของแกน u แล้วก็แกน vเราจะตั้งชื่อว่า scale นะฮะโอเค default ของเรามีค่าเท่ากับ1 นี่แล้วลองไปเล่นใน material instant ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเราลองที่จะ offset แล้วก็ scale นะครับก็จะเห็นว่ามันสามารถที่จะลดขนาดนะครับลงแล้วก็ตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะเคลื่อนนะครับ offset ตามที่เราต้องการได้นี่อย่างนี้นะตอนนี้นะครับถ้าเราเอา material ที่เราทำขึ้นมาณปัจจุบันเนี่ยไปใช้กับตัวละครของเราเนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยมันมีดวงตาหลายดวงนะอย่างกับจูฮาบาชใน Bridge Theme มรณะเลยเราเลยต้องแก้ปัญหานี้ครับโดยการที่เราจะสร้าง marking นะครับผ่านโนดนึงนะครับที่เรียกว่า linear interpolate นะครับโนดนี้นะครับจะช่วยในการ markส่วนที่เราไม่อยากจะโชว์ออกไปได้นะครับซึ่งวิธีการก็จะเป็นตามนี้เลยฮะกดแท็บนะครับแล้วก็ import เข้ามาได้เลยนะครับโนดที่ชื่อว่า linear interpolator นะครับโนดนี้นะครับหลักๆแล้วนะครับก็คือโนดที่ช่วยในการ marking นะครับซึ่งมันต้องการนะครับ input นะฮะเพียง2อย่างนะครับหลักๆก็คือ RGB นะครับหรือก็คือเป็น input ของ texture อะไรก็ได้นะทีนี้จะสังเกตเห็นว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันจางลงหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเจ้าตัวนี้ครับ constant alpha นะครับมีค่า 0.5 ถ้าเรานะครับปรับค่าเป็นค่า1มันก็จะขาวโพลนไปเลยครับแต่ถ้าเราปรับเป็นค่า0นะครับมันก็จะแสดงนะครับมาชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าเราเอาอีก texture นึงนะครับเข้ามาอย่างเช่น texture ตัวเดิมนี่แหละ control c control v มาเลยแล้วก็ปลั๊กเข้าไปนะครับเดี๋ยวดูการเปลี่ยนแปลงของมันนะเราจะปรับตัวนี้เป็น 0.5 เห็นไหมครับว่ามันจะเบลนด์เข้าหากัน
หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเราปรับค่านี้นะครับเป็นค่า1นะครับเท็กเจอร์ที่แสดงออกมาก็จะเป็นเท็กเจอร์ของเท็กเจอร์ตัวที่2นะครับที่เราปลั๊กเข้าไปนะครับในตัวของ input node b นะถ้าเราปรับเป็นค่า0มันก็จะแสดงค่าของตัว a นะครับมาให้ชัดเจนถ้า 0.5 หรือว่ากึ่งๆนั้นนะครับมันก็จะเป็นการเบรนเข้าหากันซึ่งเพื่อที่เราจะได้ตำแหน่งนะครับของสิ่งที่เป็นส่วนเกินเราต้องการนะครับอัลฟามาร์กนะครับเข้ามาซึ่งเราต้องทำการนะครับสร้างอัลฟาก่อนโดยใช้อะไรก็ได้ครับเป็น Photoshop ก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้นะครับเพื่อทำอัลฟามาร์กขึ้นมานะครับโดยที่มันก็จะเป็นแมปนะครับสีขาวแล้วก็พื้นหลังนะครับเป็นอัลฟาหลังจากนั้นเราก็เอา texture map นะครับที่เป็น marking ของเรานะครับต่อเข้าไปใน alpha channel นะครับซึ่ง marking ของผมนะครับทำเป็นพื้นหลังเป็น alpha ใช่ไหมพื้นหน้าเป็นสีนั่นหมายความว่า channel ที่ผมต้องปลั๊กเข้าไปใน alpha ก็จะใช้ alpha channel เหมือนกันนะครับก็จะโยง a เข้าไปหา alpha เอาจริงๆแล้วเรื่อง marking นะครับจริงๆเราไม่จำเป็นต้องทำเป็นแบบว่าพื้นหน้าสีขาวแล้วพื้นหลังเป็นแบบโปร่งแสงก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วนะครับการอ่านค่าของมันคือการอ่านค่า0ถึง1เท่านั้นแหละครับนั่นหมายความว่าเราสามารถทำ marking เฉพาะสีแดงสีเขียวหรือว่าสีน้ำเงินก็ได้นะครับเพราะว่า input มันใหใส่ RGB อะไรก็ได้ดังนั้นแล้วคุณสามารถทำแบบเป็นแดงล้วนแล้วก็สลับกับสีขาวหรือว่าจะเป็นพื้นหลังสีน้ำเงินหรือว่าอะไรก็ได้ครับเพื่อที่แล้วแต่สะดวกเลยครับว่าเราอยากจะทำ marking สีอะไรแต่ขอให้เราแบบว่าใช้แมปที่ถูกต้องก็พอนะในส่วนของ texture ด้านหลังที่เราเลือกใช้นะครับจริงๆก็ใช้เป็นสีขาวล้วนก็ได้ครับแต่ว่าผมมี texture map ที่ทำ marking มาจากดวงตานี้อีกทีเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้เบสของสีดวงตาเดิมนะครับเป็นสีพื้นหลังแยกกับในตาที่เราจะโชว์ให้มันหมุนๆนี่แหละฮะเรามาดูใน Material Instance นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับพื้นหลังเราก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็พื้นหน้าจะมีแค่ตัวนี้นะครับที่เหลือก็คือการปรับ Offset นะครับให้ตรงตามต้องการนะครับว่ามันควรจะอยู่ประมาณไหนแล้วก็แค่ปรับไปนะครับเอาประมาณเท่านี้นะครับขึ้นไปอีกสักหน่อยนี้เลยทีนี้เราก็จะได้เท็กเจอร์ที่สามารถที่จะหมุนนะครับไปได้แล้วอย่างนี้เลยดูดีเนาะเดี๋ยวเรามาปรับแต่งแมทเทอเรียลนะครับให้มีความซับซ้อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับค่ารายได้อีกนะครับคือถ้าดูตามอนิเมะของบูลล็อกนะจริงๆมันคือการวาดเฟรม by เฟรมเพราะฉะนั้นไอ้เส้นที่เกิดขึ้นในดวงตาของตัวละครเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่ายุบยับใช่ไหมมันไม่ใช่หมุนเป็นทางตรงนะครับมันหมุนแล้วก็สลับด้วยอีกทีนึงด้วยซึ่งใน Unreal ค่อนข้างที่จะทำยากนะถ้าทำแบบนั้นค่อนข้างที่จะต่อโนดเยอะเลยแต่เราก็จะทำวิธีการหลอกๆโดยการที่เราจะเบลนนะครับการหมุนนะครับ2รูปภาพเข้าหากันโดยใช้ Linear Interpolate Node เหมือนเดิมครับวิธีก็ง่ายๆนะครับเราจะใช้โนด Linear Interpolator นะครับทำการเบลน Texture 2อันเข้าหากันนะฮะสร้างพารามิเตอร์มานะครับเป็น Constant 1นะครับเพื่อที่จะได้ปลั๊กเข้า Alpha นะครับเป็นตัวที่ใช้สำหรับในการเบรนเท็กเจอร์นะครับว่าจะให้ไปใช้เท็กเจอร์ของอันที่1หรืออันที่2จากนั้นเปลี่ยนเป้าหมายการปลั๊กนะครับมาเป็นตำแหน่งของ Linear Interpolate ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ปลั๊กเข้าไปใน Lib B ใหม่จากนั้นเราก็ทำการเอาตัวเนี้ยทั้งหมดนะครับ Copy นะครับแล้วก็วางใหม่นะครับโดยที่เราจะเปลี่ยนชื่อของพารามิเตอร์พวกนี้นะครับให้เป็นพารามิเตอร์นะครับของเท็กเจอร์ตัวที่2นะครับเริ่มจากสเกลนะครับแล้วก็ทำการเพิ่มนะครับเป็นสเกล2ไปเลยเจ้าตัวสปีดนะครับก็จะเป็นสปีด2เจ้าตัวสปีดนะครับก็จะเป็นสปีด2นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเท็กเจอร์แซมเปิลนะครับก็เปลี่ยนชื่อไปให้เรียบร้อยเลยครับเป็นเบสคัลเลอร์2จากนั้นนะครับแล้วก็ทำการปลั๊กเข้ามาในนี้เลยเสร็จแล้วก็เซฟนะครับเสร็จแล้วที่เหลือก็แค่การปรับแต่งครับเราก็สามารถที่จะปรับนะครับให้เจ้าดวงตาที่1กับดวงตาที่2เนี่ยมีค่าสเกลเท่ากันเลยออฟเซตเท่ากันเลยแล้วเราแค่มาปรับค่าสปีดนะครับความเร็วที่ต่างกันนะครับให้มันแบบว่าดูต่างกันยังไงก็แล้วแต่เราเลยครับแล้วก็ปรับค่าเบลนด์นะครับให้แบบว่าข้างหลังจางมากกว่าข้างหน้าหรือข้างหน้าจางมากกว่าข้างหลังก็แต่พอสวยงามที่ตัวเองชอบเลยแล้วกันครับผมที่จริงก็หมดแล้วนะครับสำหรับเทคนิคการใช้ material นะครับโดยการสั่งไปหมุน UV นะครับให้ texture มันหมุนไปตามที่เราต้องการแล้วก็การ mark ของ
ให้เห็นเฉพาะสิ่งที่เราต้องการให้เห็นนะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถไปแอพพลายทำอย่างอื่นได้อย่างเช่นผมก็จะ instant นะครับไปใช้นะครับกับเน็ตวงแหวนซึ่งเน็ตวงแหวนก็จะหมุนเหมือนกันกับบูล็อกเนี่ยแต่ว่าเขาหมุนเฉพาะแค่ดอกของไอ้เน็ตวงแหวนเนี่ยนะมันก็สามารถที่จะใช้งานอย่างนี้ได้เหมือนกันหรือก็ไปหมุนอย่างอื่นได้เหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องเป็นดวงตาอาจจะเป็นเสื้อผ้าอาจจะเป็นแบบว่า texture แบบตัวหลอกๆในแบบเกมอย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้เหมือนกันในบูล็อกจริงๆเราต้องเพิ่มนะครับเอฟเฟกต์ไฟเข้าไปในดวงตาด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องของพาร์ติเคิลแล้วเราจะไม่กะสอนในคลิปนี้นะครับเพราะว่าพาร์ติเคิลเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมยอมรับเลยว่าผมก็ยังไม่เชี่ยวชาญแล้วก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวอธิบายคร่าวๆก่อนแล้วกันว่าพาร์ติเคิลใน Unreal Engine อ่ะมันจะมีอยู่2รูปแบบนะครับหลักๆเลยก็คืออย่างที่1นะครับคือ Cascade Particle นะครับ Cascade Particle เนี่ยถือว่าเป็น Legacy Particle เลยซึ่งเป็น Particle ที่แบบว่ามีมาตั้งแต่สมัย Unreal เก่ามากเลยนะครับเป็นเอฟเฟกต์แบบแรกเลยที่มีใน Unreal Engine ซึ่งต่อมานะครับมันก็จะมี Nagila Particle นะครับซึ่งเป็น Particle แบบที่2ซึ่งเป็น Particle แบบใหม่ล่าสุดที่ Unreal Engine นะครับมีการเลือกใช้มาและโปรเจกต์ default ของ Unreal Engine นะครับเขาจะแถบ Cascade Particle มาให้เรานะครับซึ่ง Cascade Particle เราก็จะมี Particle File อยู่ด้วยเราสามารถที่จะไปเปลี่ยนสีแล้วก็ใช้ได้เลยแต่ว่าในโปรเจกต์ของผมนะครับผมเลือกที่จะใช้Nagila นะครับฝึกต่อมั่วๆดูนะครับก็จะเป็นไฟแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีการเพิ่ม Trail นะครับให้มันมีหางนะครับเหมือนกับในอนิเมะที่เวลาตัวละครมันแบบว่าลากบอลน่ะแล้วมันจะมีแบบตาแบบว่ามีเส้นอยู่ข้างในดวงไฟอีกทีนึงนะครับก็เอามาผสมรวมกันแล้วก็ไปติดที่ดวงตานั้นนะครับแล้วก็ต่อเสริมด้วยนะครับในการสั่งบูปิ้นเล็กน้อยนะครับเวลาที่มันหลับตาเนี่ยไฟให้มันดับด้วยนะครับไม่ใช่มันลุกเวลาหลับตาอย่างนี้นะฮะก็เป็นการต่อคร่าวๆนะครับเราก็จะได้เอฟเฟกต์ของการทำดวงตาแบบบูล็อกนะครับมาใช้ในตัวละครอวตารนะครับที่เราอยากให้มีเอฟเฟกต์สวยงามอลังการกับเขาบ้างนะฮะก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่น Unreal Engine นะครับในส่วนของ Material จะได้รู้ว่าใน UV ของ Material นะครับมีการทำงานยังไงแล้วก็โหนดที่ใช้ในการ Marking ของนะครับใน Unreal Engine อย่าง Linear Interpolate นะครับจะได้รู้ว่า Parameter เนี่ยครับใช้ทำยังไงบ้างนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วก็ลองไปเล่นกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรกันนะครับแล้วก็อีกนานไหมนะครับแต่ก็คงจะราวๆแบบว่าเอาแอนิเมชันนู่นนี่นั่นมาทำเอฟเฟกต์ใน Unreal Engine นะครับว่ามันทำอะไรยังไงนะครับก็คอยติดตามดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเมื่อชาติต้องการวันนี้กราบขอตัวลาไปดูแอนิเมะนะครับบูล็อกกำลังมันเลย